ไม่รู้ตรงนี้มาดูที่รูปที่1ครับเป็นคนเดียวกันสามกันเป็นมา3ครับ Hello baby girl ตอนนี้ชื่ออะไรคะวรประสิทธิ์วงสุวรรณวรประสิทธิ์ถ่ายตรงนี้ครับตอนเข้ามหาวิทยาลัยปี1ครับผ่านเป็นรูป35ปีสมัยนั้นตีกับอาชีวะอะไรบ้างครับว่าหน้าอย่างนี้ผมไม่เห็นดูเอาแล้วกันครับผมดูหน้าแล้วไม่น่ามาโชว์ได้นะออกแนวแบบตีได้เลยเนี่ยโทษครับพี่เจเขาทำเทอมเสร็จแล้วก็สวยงามสวยไงทำอะไรไปบ้างพี่ทุกอย่างที่หมอศัลยกรรมทำได้ก็ทำทุกอย่างเลยครับก็ดูก็ดูสิครับใจมันรักอ่ะเฉลยลองใช่หรือเปล่าพี่เจครับก็ต้องใช้สิครับถูกครับขอบคุณพี่เอนะครับพี่เจครับพี่เอพี่เจนะพี่เจพี่เจนะครับขอบคุณพี่เจครับพี่เจพ่อเอนะนะครับต่อไปรูปบีครับจ้าพี่เอ็ดดี้ดูจากหูใบหูครับไปแต่ฉันจำได้เพราะว่าคุณตาชื่ออะไรครับชื่อสุนทรค่ะสุนทรสุนทรปัจจุบันนะครับก็สุนทรทำไมไม่เปลี่ยนเป็นสุนทรีแม่ขอไว้ค่ะคุณแม่ขอไว้นะครับเบอร์หนึ่งชื่ออะไรคะชื่อนันทพัฒน์ค่ะนันทพัฒน์อันนี้ยังฟังได้แบบสองแบบคือตอนนี้เนี่ยครับหมายเลขข้อบีเนี่ยครับเบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดซูโม่สาวของผมคือมองหน้าไปใช่หน้าไปใช่เลยอ่ะอ้าวชื่ออะไรคะชื่อกุ๊กไก่ค่ะกุ๊กไก่กุ๊กไก่เมื่อก่อนชื่อไก่วุฒิพี่เขาวะมาก่อนไม่ได้ชื่อกุ๊กไก่ก่อนสวยแบบเนี้ยชื่อไอ้แต้ชื่อเป็ดชื่ออะไรนะชื่อเป็ด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 นี่น้องเป็ดเอ้ยไม่ใช่น้องไก่ถ่ายตั้งแต่เมื่อไหร่รูปนี้ม .1 ค่ะโอ้ถ่ายตอนม .1 ตอนนั้นนี่รู้หรือยังว่าตัวเองจะไปทางไหนดูแล้วค่ะรู้แล้วรู้สึกตัวแล้วรู้สึกตัวแล้วค่ะโอ้รู้ตั้งแต่เด็กๆเลยชัดเจนเลยสวยถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะอันนี้เคยถ่ายรูปกับผมนานมาแล้วนะเมื่อกี้เอารูปมาให้เจนอะไรเจนในรายการ8ปีที่แล้วอ่ะโอ้แต่ถามว่าจำได้ไหมนี่คือผิดหมดสำหรับข้อนี้ผิดหมดนะครับขอบคุณน้องๆมากครับนั่นเองครับต่อไปรูปอะไรครับนี่ครับผมรูปซีมาดูกันของแอนดี้ตอบว่าเรื่องหมายเลข8ครับทางแต่แก๊งตอบว่า2นะครับ2คนที่ใกล้เคียงกันมากถามจริงหมอเดียวกันมั้ยคนกินนิยมเอาแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนเสมอสวัสดีครับชื่อสวัสดีค่ะชื่อเสมออยู่1-1นะครับชื่อน้องออมสินนะคะออมสินชื่อจริงนะคะชื่อทศพรค่ะอ๋อทศพรผู้หญิงได้เหมือนกันนะต้องออมสินทางนู้นเบอร์2ชื่อชื่อวลินทรกาสุดค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเมย์ค่ะน้องเมย์เสียงนี่มาตรฐานอ่ะสองคนนี้เบอร์สองรูปนี้เป็นรูปของใครคะคนสีนะครับเฉลยก็คือหมายเลขสองครับพี่เมย์ของผมนี่เองถ่ายตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ตอนอายุประมาณ17ปีค่ะ17ปียังเก๊กลอยเลยนะเก๊กลอยเลยลองปากจะเปลี่ยนไวปากจะแอปจังหวัดอะไรครับคนจังหวัดอะไรครับพิษณุโลกค่ะนี่เห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยรับรองเลยภาคแถวภาคกลางนี่นะเดินแก๊งนำอยู่1คะแนน2ต่อ1ครับเบอร์2กับเบอร์8นะครับขอบคุณครับต่อไปรูปรูปดีครับต้องเฉลยแล้วไม่แน่ไล่ได้ไล่ได้ไม่เป็นไรรูปดีครับผมตอบมาแล้วครับนี่แน่ก้าตอบห้าแล้วครับตอบห้าเก้าเก้าครับฉันว่านะฉันว่าแกจะพลาดอีกแล้วอะแล้วผมไม่ได้สเปคอย่างเนี้ยอ๋ออาจชื่ออะไรคะชื่อการค่ะน้องการกิ่งการหรืออะไรคะสงการค่ะไม่ดีแล้วเมื่อก่อนที่สงครามดีไม่เกิดวันชาตินะสงกรานต์นะคะเกิดมาสงกรานต์ค่ะเกิดมาสงกรานต์พอดีเลย13เมษายนค่ะโอ้โหน่ารักมากอ่ะน้องเบอร์9น้องต้อมค่ะ
น้องต้อมนะคะชื่อจริงคะชาลิสายืนชัยค่ะชาลิสายืนโอ้ชื่อแต่งนี้มาตั้งแต่เด็กเลยป่ะชาลิสาเมื่อก่อนชื่ออะไรอ๋อเปล่าค่ะเปลี่ยนชื่อเมื่อก่อนนครนครก็ได้เคียงเปลี่ยนนิดเดียวเองพี่บิดนิดเดียวก็เหมือนแล้วมันเหมือนกันไงนครชาลิสากับนครจริงเหรอจริงเหรอว่าข้อดีนี่ครับนี่คือหมายเลข4นะครับหมายเลข4คือคุณคนนี้โอ้โหโอ้โหนี่เหลาจนไม่เห็นเลยนะเนี่ยไม่แล้วเก่าเลยตอนนี้ถ่ายเมื่อไหร่คะยังไงคะชื่ออะไรด้วยครับปวช.ปี2ค่ะปวช.ปี2นะครับชื่อแมนนะคะแล้วตอนนี้เพื่อนๆยังได้เจออยู่ไหมครับที่ถ่ายรูปกันอยู่นี่จะได้เจอยังได้เจอแล้วเพื่อนๆเปลี่ยนไปด้วยไหมนี่อย่าบ้าเลยเพื่อนจะไม่รู้จะบ้าจะบ้าเอาละคนนี้ผิดทั้งสองทีมผิดครับขอบคุณทั้งสามท่านครับสองหนึ่งตัดสินกันแล้วลูกนะทำอยู่ทำอยู่ที่ข้ออีโอ้ยเสียวฮะไม่ทัวร์ไม่อยากแพ้ลูกมันสัปดาห์ลูกที่ถ่ายอยู่หน้าดอกไม้เนี่ยดอกเพิ่งค่ะเป็นไงและรูปอีนะครับก็คือรูปที่มาใครคะชื่อพิมจนกค่ะมีเสียงเหมือนด้วยพิมจนกแต่เดิมตอนถ่ายรูปนี่ชื่ออะไรคะปิติพงษ์ค่ะปิติพงษ์ตอนนี้ถ่ายอยู่มออะไรคะเนี่ยมัธยมปลายค่ะอยู่มัธยมปลายแล้วแต่คิ้วโก่งแต่มัธยมเลยนะคะใช่ไหมตัดกันคิ้วหรือเปล่าตอนนั้นเป็นนางรำค่ะขอบคุณนะคะสำหรับเบอร์10นะครับยังไม่ได้คุยเลยมาแล้วชื่ออะไรคะชื่อเอมมี่ค่ะอุ๊ยตายชื่อฝรั่งด้วยเอมมี่แต่เดิมชื่อสมศักดิ์ค่ะชัดเจนชัดเจนอันนี้ชัดเจนมากปัจจุบันชื่อจริงผู้หญิงชื่อก็ยังสมศักดิ์อยู่ค่ะไม่ได้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยเลยแล้วชื่อเล่นที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้เหรอคะชื่อโยค่ะอ๋อชื่อโยก็โอเคนะโยสวัสดีอันโยนี้เป็นอันชื่อที่สองแต่ถ้าเรียกกันเล่นๆก็คือชื่อศักดิ์แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นชื่อโยแล้วก็พอเข้ามาทำงานก็ชื่อเอมมี่โอ้โหเอมมี่โยศักดิ์เอมมี่แล้วถ้าออกล่ะคะออกจากวงการจะชื่ออะไรคะก็คงเป็นน้องศักดิ์เหมือนเดิมนะคะเอมมี่ครับถ้าเกิดอยากจะไปดูพี่เอมมี่กับเพื่อนๆเมื่อกี้เนี่ยไปที่ไหนครับไปที่โกลเด้นโดมคาบาเร่โชว์นะคะรัชดาซอย18ค่ะมีชดทุกวัน3รอบนะคะแล้วตั้งแต่ 5:30 น. 1:00 น. แล้วก็รอบ 3:00 น. ค่ะไปทุกเสาร์อาทิตย์เปิดกำการแสดงทุกวันค่ะครับผมวันนี้ก็เลยต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับสาวๆสวยๆจากโกลเด้นโดมคาบาเร่รัชดาขอบคุณมากๆทุกคนเลยขอบคุณนะคะครับผมสรุปคะแนนครับเดอะแก๊ง3คะแนนเดอะแก๊ง2คะแนนให้วันนี้ผู้ชนะก็คือทีมเดอะแก๊งจะทำยังไงนะคะต้องทำอะไรนะคุณว่านแพ้วันนี้แหละครับก็เนื่องจากวันนี้เขาเต้นเก่งกันทั้ง2ทีมครับคนแพ้เนี่ยครับเดี๋ยวให้เต้นตามคนชนะคนชนะเนี่ยเดี๋ยวนำพี่วิทย์เนี่ยสบายแล้วนำเต้นเมื่อก่อนกันนำแอโรบิกอันนี้คือรวมไปถึงพี่โน่ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะว่าพี่โน่ก็เปรียบเสมือนหัวหน้าทีมเดอะเก๊กนะครับแล้วพี่โน่ร่วมเต้นกับคุณแอนดี้ไอ้ฮะไอ้น้องพาจอนไม่เคยแพ้เขาเลยมาแพ้เขาในสตูดิโอถึงบ้านเลยเอาลองดูพี่วิทย์ครับนำครับพี่ทาร่าล้างลงหน้าอย่างนี้นะฮะหน้านะคะแล้วก็ลูกตาครับเดี๋ยวนะฮะผมว่าทำแค่หน้าไม่ต้องเต้นก็ปวดหัวแล้วเนี่ยอะต่อที่มือนะอะไรวะเนี่ยนี่มันไทยกอล์ฟอะดนตรีครับมิวสิก